ลับมาอีกครั้งวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นเรื่องที่มันวนมาทุกปีเนาะก็คือเรื่องของการซิ่วการสอบเข้ามหาลัยทุกปีอ่ะมันมีปัญหาทุกปีอยู่แล้วเพราะว่าระบบการศึกษาไทยมันชอบเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนอะไรบ่อยๆใช่ไหมล่ะเราเองก็เป็นยุคนึงที่เจอปัญหานั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะเป็นยุคแบบแกดแพดยุคแรกๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นน่าจะเป็นรหัสประมาณแบบ5456อะไรเงี้ยที่เราแบบเข้ามหาลัยนะซึ่งเราเป็นคนหนึ่งที่เลือกที่จะซิ่วแทนที่จะเรียนคณะเดิมที่สอบผ่านเข้าไปซึ่งคณะที่เราเข้าไปคณะแรกตอนเรียนจบม .6 เลยก็คือ British and American Study เนาะหรือว่า BAS เรียนที่ธรรมศาสตร์ตรงท่าพระจันทร์นะเป็นคณะแนวแบบอินเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งมันเหมือนเป็นแบบอินเตอร์แล้วเราก็เรียนไปด้านภาษาอีกอะไรเงี้ยในมุมเราอ่ะก็คือตอนนั้นน่ะเราเป็นคนเรียนไม่เก่งเราก็ถนัดแค่วิชาเดียวก็คือภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นทางเลือกเดียวของเราแต่ว่าพอไปเรียนจริงๆเราก็พบว่าหลายๆอย่างอ่ะมันไม่ได้แมทช์กับเราทั้งด้วยรูปแบบของวิชาที่ต้องเรียนเองหรือว่าด้วยไมด์เซตตอนนั้นเองที่มันยังแบบไม่ได้ฉลาดมากอ่ะเหมือนแบบเด็กจบม.6มันก็มันก็ไม่รู้เรื่องเข้าไปเรียนคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับสังคมภายในด้วยอะไรเงี้ยที่มันไม่แมทช์กับตัวเราเลยอ่ะณตอนนั้นน่ะเลยรู้สึกว่าโอเคพอเริ่มขึ้นปี2อ่ะเราก็เลยตัดสินใจที่จะซิ่วสุดท้ายเราก็เลยเลือกที่จะซิ่วไปที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเนาะมหาลัยเดิมเลยก็คือธรรมศาสตร์ซึ่งการที่จะซิ่วไปตรงพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหรือไปเรียนคณะฝั่งบัญชีเนี่ยก็คือตอนนั้นเราใช้สมาร์ทวันนะจริงๆอะเกรดสมาร์ทวันเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็เรียกว่าไงเราตะเวนสอบแบบเพราะสมาร์ทวันมันจะมีแบบไปสอบต่างจังหวัดต่างๆใช่ป่ะแล้วมันก็เหมือนจะมีแบบบางจังหวัดข้อสอบมันก็จะง่ายแล้วรอบนั้นคนก็จะได้คะแนนเยอะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไปทำแบบนั้นมาแล้วก็สอบตรงติดเข้าไปในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีตอนเราเอกฝั่งบริหารนะจะไม่ได้เรียนเอกบัญชีเพราะว่าคะแนนไม่ถึงแล้วก็เราไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากเรียนบัญชีอยู่แล้วก็คือรู้สึกว่าอย่างน้อยเราเรียนบริหารเรียนกว้างๆนะตอนนั้นเด็กม .6 ที่อย่างน้อยเราได้เลือกเอกเองอะไรเองมันน่าจะดีกว่าซึ่งถามว่าการซิ่วยากไหมคือใช้พลังใจเยอะมากๆใช้แบบ1ล้านหน่วยอ่ะก็คือแบบเหมือนเราไม่ได้มีความคิดที่ว่าจะลาออกจากมหาลัยก่อนแล้วค่อยแบบอ่านหนังสือสอบอยู่บ้านนะก็คือมหาลัยอ่ะเราก็ไปเรียนปกติเลยเกรดอาจจะไม่ดีหรือแบบอาจจะไม่ได้ตั้งใจเรียนหรือทำงานได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราอ่านหนังสือสอบไปพร้อมๆกันเลยก็คืออ่านสมาร์ทวันเหมือนเรียนเสร็จก็คือแบบอาจจะไม่ได้ตั้งใจเรียนมากเพราะตอนนั้นพอเราในใจเราก็คืออยากออกอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยมุ่งอ่านสมาร์ทวันแล้วก็เหมือนไปติวมาอีกรอบนึงอ่ะก็คือเหมือนแบบตอนนั้นเป็นเด็กปี1ขึ้นปี2หรืออะไรเงี้ยก็ยังไปติวกับเด็กม.6เลยเพราะว่าไม่อยากเรียนแบบขนาดนั้นมากๆอะไรเงี้ยก็ยอมแล้วก็สุดท้ายก็สอบติดเนาะเราก็รู้สึกแบบภูมิใจในตัวเองมากแล้วก็มีการคุยกับเหมือนอาจารย์ในคณะด้วยอะที่เรียนนะตอนนั้นอะไรเงี้ยว่าเรามีแผนที่จะลาออกนะเราก็รู้สึกว่ามันไม่แมทช์เนี่ยซึ่งอาจารย์หลายๆคนอะเขาให้คำปรึกษาดีมากแล้วเขาก็เป็นแบบอาจารย์ฝรั่งอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเหมือนแบบถ้าอยู่ไม่ไหวแล้วจริงๆรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่ทางอะเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตแต่ก็อยากให้เราเหมือนเต็มที่กับงานที่เราทำด้วยเพราะบางทีมันมีงานกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนแบบเละๆเทะๆนิดนึงอ่ะแล้วก็อย่างที่เราบอกไปเนาะเหตุผลที่เราเลือกซิ่วข้อแรกเลยก็คือเรื่องของสังคมสังคมตรงนั้นน่ะด้วยความที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มันจะเรียนกันอารมณ์แบบเป็นคณะอินเตอร์หมดเลยอ่ะ BBA BE BAS อะไรอย่างเงี้ย C BMIR ที่เป็นแบบคณะอินเตอร์อ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าสังคมตรงนั้นมันไม่ได้ไม่ดีนะเราทุกคนที่เป็นเพื่อนเรา BAS นะตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็แบบเป็นเพื่อนที่น่ารักมากอะไรเงี้ยแต่เราว่ามันไม่คอมมอนอ่ะมันไม่เบสิกอ่ะมันมีคนที่รวยแล้วก็มีคนที่ขัดประธานะปานกลางแต่พูดตรงๆว่าไม่น่าจะมีใครที่แบบจนหรือถ้าใครจะจนก็คือต้องแบบได้ทุนมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเหมือนเราไม่ฟิตอินพูดตรงๆนะเราไม่ฟิตอินแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบอึดอัดอะแล้วก็ตรงนั้นพอเราไม่ได้อยู่หอใช่ป่ะไปเรียนกับบ้านอะมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้มีความผูกพันกับมหาลัยอะเอาตรงๆนะกิจกรรมก็น้อยแล้วก็เหมือนไปเรียนพิเศษมากกว่าในขณะที่พอย้ายไปรังสิตใช่ป่ะเราก็แบบไปอยู่หอเลย4ปีอะไรเงี้ยรังสิตสนุกมากมากแบบเต็มร้อยให้ล้านเลยอะคือมันดีมากเลยอะแบบทุกคนไม่มีใครแบบจัดกันเลยจะใส่เสื้อผ้าอะไรทำอะไรที่ไหนยังไงไม่มีใครสนใจเขาไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่ายูจะใช้แบรนด์เนมหรือไม่ใช้แบรนด์เนมยูจะทำอะไรก็ได้ยูจะใส่หรือไม่ใส่อะไรยูจะใส่เสื้อลักซ์ซอย
ยูก็มีคุณค่าเท่ากับคนที่สะพายกระเป๋ากุชชี่มาเรียนคือมันแบบมันเป็นแบบนั้นเลยแล้วเรารู้สึกว่าเออแบบมันน่ารักมากแล้วอีกอย่างนึงคือที่รังสิตอ่ะหลายๆคนที่มาอยู่หอก็จะเป็นเด็กต่างจังหวัดใช่ป่ะก็ทําให้เราแบบได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่มันแบบใหม่อ่ะวิถีชีวิตที่เพื่อนๆ เราเอามาเล่าคือเราเป็นเด็กกรุงเทพเราก็จะไม่ค่อยรู้ว่าแบบเพื่อนที่อยู่ฝั่งศรีสะเกษฝั่งอุบลอะไรอย่างเงี้ยเขามีการเรียนแบบไหนทำอะไรแบบไหนแล้วมันสนุกมากเลยแล้วเรารู้สึกว่านี่แหละคือการเรียนนี่แหละคือไดเวอร์สที่เราแบบตามหาถัดมาในเรื่องของวิชาที่มีการเรียนเปลี่ยนไปนะจากวิชาที่เป็นแนวภาษาอังกฤษแนวประวัติศาสตร์แนวปรัชญาอะไรเงี้ยโยกมาเป็นฝั่งบริหารอ่ะก็มีการปรับตัวค่อนข้างมากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เก่งเลขอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ฝึกฝนไปแล้วก็ในฝั่งบริหารมันไม่ได้จริงๆมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นตอนแรกเราเรียนเอกการเงินก่อนแล้วก็เหมือนเรียนเอกการเงินแล้วมันไม่ไหวอ่ะด้วยความที่แม่อยากให้เรียนการเงินด้วยอะไรเงี้ยจริงๆแม่อยากให้เรียนบัญชีแต่ว่าสุดท้ายเราก็ขอแม่ย้ายไปเรียนฝั่งของ marketing แทนแล้วก็ในพาร์ทของ marketing เราก็เรียนออกมาได้ดีเกรดก็โอเคเพื่อนที่ทำงานด้วยก็ดีคือมันแบบคือพออะไรที่มันใช่คือมันใช่หมดเลยแล้วมันไม่ยากมันไม่ฝืนอะระหว่างเรียนมันเหนื่อยแหละมันต้องโต้รุ่งทำโปรเจกต์นู่นนี่นั่นใช่แต่ว่ามันแฮปปี้อะมันทำด้วยความที่แบบเราพร้อมที่จะทำกลับไปกับมันแล้วเพื่อนเราก็แบบเหมือนเวฟเลนเดียวกันอะคือแบบทำไปด้วยกันแล้วมันสนุกไปหมดเลยอะไรเงี้ยแน่นอนว่าหลังจากเรียนจบมันก็มีผลอยู่แล้วกับดีกรีที่เราได้ถูกปะซึ่งตอนนั้นเราคิดเหมือนกันว่าถ้าเราเรียนจบสายภาษามาโดยตรงอะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเราอ่ะจะทำอะไรคือจริงๆสายภาษามันไปได้ทุกอาชีพอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเหมือน universal ทุกคนต้องใช้ภาษาทุกคนต้องมีการสื่อสารแล้วการที่เราแบบเก่งในระดับนั้นน่ะมันก็จะสามารถทำให้เราหางานได้เรานี่ไม่ได้มองว่าเรียนคณะไหนแล้วมันจะหางานแบบมีปัญหาอะไรอย่างงี้นะแต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่ว่าเราแบบอยากโตในสายงานไหนหรืออยากจะจัมป์อินแบบเฟิร์สสตาร์ทของเราอะที่จะไปทำงานแรกมันคืออะไรซึ่งตอนนั้นเราก็อยากทำสายมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยเราพอเรียนมาร์เก็ตติ้งมาด้วยก็รู้มันใช่ก็เลยมองว่าจบเอกมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์มากแล้วก็สุดท้ายเราก็ได้เริ่มแคริเออร์พาธในการเป็นAE ในAdvertising Agency แล้วจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาจนถึงณตอนนี้ปัจจุบันเราทำงานอยู่ที่ไลน์เนาะก็คือถือว่าเป็นท็อปเทียร์แบบในประเทศอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่าแบบเราเป็นคนเรียนไม่เก่งตั้งแต่ตอนมัธยมนะมัธยมอ่ะเราเรียนแบบเซนคาเบียนใช่ปะตก7วิชาเงี้ยคือแบบเป็นคนเรียนไม่ได้เรื่องเลยอะไรเงี้ยตอนสอบเข้ามหาลัยอ่ะยื่นคณะ4อันดับไปอะไรเงี้ยไม่ติดสักอันเลยเราก็ต้องใช้วิธีสอบตรงเข้าอะไรเงี้ยชีวิตเราเพิ่งมาพลิกจริงๆอ่ะตอนที่เราเหมือนแบบตั้งใจอ่านหนังสือสอบซิ่วอ่ะถึงเราจะช้ากว่าเพื่อนๆในรุ่นไปแบบ2ปีแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยกว่าคนอื่นเลยเพราะว่าสุดท้ายเราสามารถเอาความตั้งใจของเราแล้วก็พุทเอฟเฟอร์ตของเราอะกับทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรืออะไรก็ตามแล้วก็ดันตัวเองขึ้นมาได้อะไรเงี้ยทำงานในแบบองค์กรที่โอเคเราก็เลยมองว่าถ้าแบบเรามีโอกาสเรามีเงินพอที่จะซัพพอร์ตแล้วก็เราก็พอที่จะมีเวลาอะไรเงี้ยเลือกที่จะซิ่วก็เป็นออปชันที่โอเคมากๆอะไรเงี้ยไม่จำเป็นที่จะต้องแบบจบในรุ่นก็ได้แล้วก็ประสบการณ์ระหว่างทางที่เราเสียไปจริงๆมันไม่ได้เสียไปเพราะมันก็คือประสบการณ์ชีวิตอย่างนึงแล้วก็ถ้าเลือกที่จะซิ่วในคณะเดียวกันแบบในมหาลัยเดียวกันแบบเราอะนะมันสามารถโอนหน่วยกิตได้ด้วยก็คือเราไม่จำเป็นต้องเรียนวิชาพื้นฐานอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเลือกที่จะจบ4ปีอยู่ดีเพราะว่าเราอยากใช้ชีวิตมหาลัยแบบตอนนั้นให้มันแบบมีความสุขเราโอนหน่วยกิตมานะแต่ว่าก็จะมีบางเทอมที่เราแบบเรียนน้อยหน่อยอะไรเงี้ยด้วยเพราะว่ามันก็มีช่วงที่ป่วยด้วยเลยด้วยชีวิตมันก็แบบมีปัญหานั่นแหละก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนละกันเหมือนแบบอยากจะมาบอกเป็น voice ว่าการซิ่วมันก็ไม่ได้แย่นะแล้วก็ชีวิตก็แบบแฮปปี้ได้วันนี้ก็เป็นประมาณนี้ก่อนแล้วบ๊ายบาย